หนุ่มตัดพ้ออะไรให้ไปบวชเหตุอายุ38แล้วยังไม่ได้แต่งงานงงมากพ่อจะซีเรียสทำไมตัวเองยังไม่ซีเรียสเลยปัจจุบันค่านิยมเกี่ยวกับการแต่งงานเริ่มเปลี่ยนไปนะคะและคนมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของความรับผิดชอบและมีข้อจำกัดมากมายค่ะดังนั้นพวกเขาจึงเพลิดเพลินกับอิสรภาพมากกว่าแม้ว่าจะต้องมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ตามนะคะเขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของหนุ่มโสดจากกรุงปักกิ่งคนนี้ค่ะเขากลายเป็นคนที่พูดถึงหลังเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาอายุ38ปีแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะซึ่งเขาไม่ได้รู้สึกกังวลนักค่ะแต่พ่อของเขากลับมีความกังวลมากกว่าเขาเสียอีกโดยพ่อของเขามองว่าลูกชายอายุมากแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานซึ่งมันทำให้คนเป็นพ่อรู้สึกอับอายและไม่มีความสุขในการออกไปพบปะกับผู้คนค่ะชายหนุ่มเล่าถึงชีวิตส่วนตัวของเขานะคะว่ามันค่อนข้างเรียบง่ายเขามีเงินมีรถมีเงินเก็บและอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านสวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เขาใช้ชีวิตอย่างสงบและสันโดษไม่ได้ไปเที่ยวสังสรรค์หรือพบเจอผู้คนใดๆนะคะเมื่อพ่อของเขารู้เรื่องนี้แล้วก็โกรธมากจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวพ่อของเขาบอกว่าเขาอายุมากแล้วทำไมถึงไม่ไปสนใจผู้หญิงหรือไม่คิดจะสร้างครอบครัวทุกครั้งที่พ่อของเขาออกไปพบเจอผู้คนอื่นๆพ่อของเขารู้สึกอายมากค่ะเมื่อผู้คนที่รู้จักถามถึงเรื่องการแต่งงานของลูกชายครั้งหนึ่งพ่อเคยพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าถ้าเขาไม่ยอมแต่งงานก็ควรไปบวชที่วัดแทนเพราะพ่อไม่อยากเห็นลูกชายด้อยกว่าคนอื่นอย่างนี้อีกต่อไปแล้วเมื่อเขาไม่มีทางเลือกอื่นนะคะชายหนุ่มจึงต้องออกไปหางานทำเพื่อพบเจอกับผู้คนมากขึ้นค่ะเขาหวังว่าจะช่วยเรื่องการแต่งงานของตนเองปัจจุบันเขาทำงานที่ไซต์ก่อสร้างทุกวันอย่างมีความสุขนะคะหน้าที่หลักของเขาก็คือทำข้าวกล่องให้กับคนงานแม้จะขาดทุนก็ยอมค่ะเพราะเขาอยากให้คนงานได้อยู่ดีกินดีส่วนเรื่องความรักนั้นยังไม่มีการอัปเดตใดๆเกิดขึ้นเลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ